ดีครับท่านประธานสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์จาก5สถาบันวิศวกรรมศาสตร์หลักของประเทศร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี5เกียร์ครั้งที่22โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นที่สนามฟอร์ล่าวิวกอล์ฟแอนด์คันที่ขับจังหวัดปทุมธานีในวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้การแข่งขันกอล์ฟประเพณี5เกียร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์5สถาบันรวมทั้งเพื่อช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต